อื่นเลยค่ะเป็นไงคะกลับมาทำงานแล้วคิดถึงบรรยากาศการเข้ากองการทำงานเป็นไงเอาไม่ต้องบรรยากาศการเข้ากองก็ได้บรรยากาศวันนี้เลยณนนท์เดินมาตัวสั่นงิงๆๆเป็นเจ้าเข้าเลยทำตัวไม่ถูกเจอคนเยอะท่านนี่ครับท่านนี่นิดหน่อยครับคือมันเหมือนแบบเราอยู่ในห้องมานานเลยเราก็เรียกว่าจำศีลก็ได้อะเพราะว่ามันไม่รู้จะต้องไปทำอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตื่นมาเราไม่รู้จะทำอะไรเราก็นอนเราเล่นเกมเรานอนเราดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเราพอมาเจอคนบนโลกแบบตัวไม่ถูกตื่นอะมันตื่นคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ก็โอเคแล้วครับผมแสดงว่าช่วงนี้เวลาตื่นเช้าขึ้นมาเราก็จะแบบไม่งงเงียละเราอยากจะมาเจอเพื่อนใช่ครับงงเงียอยู่ครับไม่งงเงียแล้วถ้าเรานอนเยอะนอนดึกไงผมธุระเยอะนิดนึงครับมันหลายอย่างต้องจัดการมันเลยนอนดึกครับผมจากที่ผ่านงานกระแสก็ดีครับแฮปปี้ครับแฮปปี้มากๆแฮปปี้เลยครับเพราะว่ามันเกินคาดจากที่เราคาดไปมากครับเพราะว่าตอนเราเล่นคือเราแค่หวังให้งานมันดีใช่มันมีฟีดแบคที่คนที่ดูแล้วอินไปกับเราได้มากขนาดนี้ก็ต้องอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเพราะว่าใช่ครับมันเกินที่เราคิดไว้มากเนี่ยครับที่แบบมีคนอินกับเราคนที่จะชอบการแสดงเราหรือว่าชอบในตัวปลาในตัวพัดอะไรเงี้ยครับใช่ครับอย่างที่นันนนท์บอกเคมีเหรอคะเคมีอะไรที่แบบมีการคุยความเหมือนแตกต่างกันไหมกับการต่อใช้ดีจริงๆความเหมือนของเราสองคนเป็นเรื่องของทัศนคติในการทำงานพลังในการทำงานมุมมองเดียวกันความตั้งใจอะไรอย่างงี้ครับที่เหมือนเลยแต่ถ้าแตกต่างอาจจะแบบไลฟ์สไตล์ขำๆนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยอาหารที่ชอบกินหรือว่าอะไรเงี้ยที่แตกต่างกันไม่ได้เป็นอะไรมากมายกับซีรีส์นี้ครับมีอะไรที่มันแตกต่างไหมเขาเรียกนักบทบาทในซีรีส์นะครับของผมก็ค่อนข้างมีความคล้ายๆกับตัวจริงครับผมแต่ว่าเราก็จะมีการปรับหลายๆอย่างเพื่อไม่ให้มันเหมือนว่าเราเอาตัวเองไปเล่นจะได้เหมือนแบบมีมิติมากขึ้นเป็นตัวละครมากขึ้นด้วยเรื่องราวพัดกับโอมก็ไม่ได้เป็นคนแบบเดียวกันไม่ได้มีแบ็คกราวด์ชีวิตแบบเดียวกันแล้วก็เอาไอ้พวกเนี้ยเข้าไปปรับใช้ครับผมก็มันก็มีความแตกต่างในเรื่องคนละขั้วกันเลยจริงๆผมกับตัวพาร์ทที่โอมแสดงไปมันก็ไม่ต่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยแต่มันพอมาเรื่องนี้มันต้องแบบมีความเป็นโปรเฟสชันนิดความคุณชายความเรียบร้อยความเจ้าระเบียบความคิดเยอะความเก็บอะไรหลายๆอย่างมันก็ทำให้เราก็ดีไปกับตัวละครระดับนึงได้อ่านคอมเมนต์จากแฟนๆไหมคะในทวิตเตอร์อ่านตลอดครับอ่านไม่พอครับไปตอบด้วยไปนั่งคุยด้วยไปเอนจอยด้วยกันเลยเดี๋ยวผมเชียร์งานผมไปนั่งตอบด้วยมันก็คือเราเหมือนเด็กเห่อครับเราเหมือนเด็กเห่อแบบเห่อของเล่นเห่ออะไรใหม่เห่อบรรยากาศใหม่ที่แบบเรายังไม่เคยเจอเนี่ยครับรวมถึงพุ่งกลับก็เป็นอย่างนี้ครับแบบการที่แบบแฟนคลับมาหวีดโมเมนต์พุ่งกลับก็ยังแบบจริงๆมันคือโมเมนต์ที่มึงมีความสุขเลยใช่โมเมนต์ที่แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับโมเมนต์ที่แบบว่าเราดีใจที่มีคนมาชอบงานเรามากขนาดนี้หรือว่าคนที่ติดตามเราหรือว่าติดตามงานจริงๆนี่อย่างเงี้ยอย่างแฟนคลับก็แบบจิ้นคู่เราเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมเป็นไงมันรู้สึกจั๊กจี้ป่ะไม่จั๊กจี้ครับไม่จั๊กจี้เลยเพราะว่าคือมันเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วมันเป็นเพื่อนที่มันรักกันมากๆอ่ะมันรักกันแบบถ้าใช้คำนิยามง่ายๆผมว่าโซเมทอ่ะน่าจะเหมาะใช่เพราะว่าเราทำงานเป็นพาร์ทเนอร์กันเราดีฟคอนเวอร์เซชั่นกันในทุกเรื่องที่เรารู้นิสัยทั้งด้านดีและด้านไม่ดีของกันและกันแล้วก็เรายอมรับข้อไม่ดีของกันและกันได้จนทำให้มันเป็นโซเมทกันอะไรที่ไม่ดีเราก็เตือนอะไรที่เราซัพพอร์ตกันได้เราก็ซัพพอร์ตเลยครับแสดงว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คอยซัพพอร์ตกันตลอดเวลาใช่เรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามใช่ครับที่เป็นงานที่มองพอจะหายป่วยร่างกายกับมันแข็งแรงแล้วหรือยังจากอะไรโควิดอ๋อจริงๆตั้งแต่เป็นโควิดคือไม่ได้เป็นอะไรเลยครับคือแค่มีเชื้อค่ะเพราะว่ามีเชื้อแล้วอาการต่างๆมากสุดก็คือแค่ภูมิแพ้กำเริบภูมิแพ้แบบที่เป็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแบบผื่นผื่นคันอะไรต่างๆแต่โรคทางเดินหายใจหรือว่าที่แบบมีลงปอดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยครับไม่ต้องไปแบบตรวจใดๆเพิ่มเติมไม่ต้องแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนเพิ่มไปแล้วครับเรียบร้อยแต่ก็ไม่ถ้าตอนเป็นจริงเราแค่กังวลคนรอบข้างเรามากกว่าเพราะว่าเราบ้านเราอยู่คุณยายเยอะเราอยู่แบบผู้สูงอยู่เยอะเลยคือเราเด็กเราไม่มีความไม่ได้สุดท้ายคือตอนนี้บอกให้แฟนให้หายโรคใจหน่อยโอเคปกติดีครับพร้อมทำงานเสิร์ฟความสุขให้ทุกคนเสมอครับสุดท้ายค่ะฝากครับผมสองคนเลยครับผมฝากด้วยครับผม Bad Buddy Series นะครับตอนนี้ก็กำลังออนแอร์อยู่กำลังเข้มข้นเลยนะครับแล้วก็รวมถึงงานในปีหน้าของพวกเราสองคนนะครับในทุกๆเรื่องเลยไงก็ฝากติดตามกันให้กำลังใจกันอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณมากครับครับ